ข้าใจว่าคนในเมืองนี้ไม่มีใครรู้จักพวกกูบางคนยังไม่รู้จักเลยแก๊งเรามีใครบ้างนู่นนี่นั่นแต่คณะกับคณะมารู้จักทุกคนแค่ได้ยินเสียงมันก็รู้แล้วว่าเป็นมาจากเมืองเราอ่ะเข้าใจพี่เข้าใจแต่เนี้ยผมไม่รู้ไงพี่เข้าใจผมป่ะคือถ้าผมรู้คือพอผมเข้าเมืองมาใช่ป่ะผมพยายามหาเสียงคนที่รู้จักแล้วผมแบบเอ้ยพี่มีอะไรให้ผมช่วยไหมเมื่อวานผมก็ช่วยสวยๆงัดร้านก็คือเอาที่งัดไปงัดแล้วก็ของให้แค่นั้นเองให้พกไว้อ่ะ DX3 เป็น DX3 DX3 Gen 5พกไว้อะปั๊มแม่งไปเลยเดี๋ยวตอนเล่นเนี่ยผมยังไม่ยอมโดนอุ้มเพราะแอบในบ้านอ่ะออกมาคนสุดท้ายทำไงก็ได้อย่าโดนอุ้มบอไอ้บางของจริงอะดิเช็คชื่อทุกประเทศเลยเออได้คุณรู้เลยมาถามโดนอุ้มมาถามเลยดิถ้าสมมติว่ามันไม่มีกฎข้ามอ่ะถ้าสมมติว่าเราเริ่มเพี้ยนเล่นแล้วว่าเราแค่ขับรถไปเนียนๆแล้วเราเปลี่ยนสีรถแล้วเราก็เปลี่ยนชุดแก๊งพวกมันนะไงผมก็เคยจะคิดอยู่นะเขาบอกว่าอย่างข้อห้ามเดียวที่ในประเทศนี้มีนะครับห้ามใส่ชุดแก๊งเดินใช่ข้อห้ามเดียวเรื่องที่ควรห้ามไม่ห้ามที่ควรห้ามถึงไม่ห้ามเหรอไม่ใส่ชุดแก๊งก็ได้ถ้าใส่ชุดโรงเรียนอื่นบังพูดดิบังมองซ้ายดิพูดดิพูดดิโอ้โหทำไม่ทำหน้าเลยอ่ะใครอ่ะท้ายถามจริงเถอะจะใครไม่ได้ตรงนี้ไอ้ที่เหรอไอ้ที่เหรอเออเอาว่าแทงเลย500ใครรับปะเหี้ยใครคือใครก็อย่าเลยโทนี่อ่ะวิ่งเล่นกับผมมั้ยใช่ทํามาหน้าอย่างเงี้ยเอ้าเอามั้ยแต่ดีมานั่งตรงนี้กันน่าจะใช่แหละโอ้พี่น่าชัดเลยชัดเลยนั่งเก็บค่ามีกี่คนผมถามจริงเถอะวะเออนั่งปกติไม่เป็นอ่ะนะอย่าดีกว่าน้องนั่งพี่มึงว่ากี่วันเลยวะยืนยันด้วยแค่แต่ตีที่เราเดาไปไว้แต่เมื่อเช้าอ่ะผมว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้วะกูถามไปจอนเมื่อเช้าทันที่บีถ่ายรูปลงกับผู้ชายจะปวดแขนจริงไอ้แต่จริงจริงเห็นว่าพี่โจนี่เขาจะทำผู้หญิงร้องไห้ทุกวันที่25ของเดือนมั้งเหมือนมันเป็นเหมือนมันเป็นวันบอกเลิกเป็นวันบอกเลิกเยอะว่ะวันบอกเลิกนี่ดิเป็นวันบอกเลิกรอดูดิวันที่25เนี่ยมีน้ำตาแล้วเชี่ยไม่รู้ผมไม่สนนี่เลยแกเอ้ยนี่ทำทรงทรงทรงกอดเหรอมูลเทวดาตอนน้อยกูดิง่วงวะไม่นอนกันอ่ะโรงแรมหมดยังบ้านยังไม่หมดพี่เอ้ยพี่ลองพี่โดนดอกละพันนี่ก็โคตรเปลืองเลยไอ้อภิวินมันไม่ตรงก็อ่ะพี่ก็ให้พี่ก่อนอยู่ยืนคุยกับพี่จอนกับบางอยู่ตรงแลนด์การ์ดแล้วพี่ไม่แล้วแบบไอ้ยังครับเออพี่ว่าไงบางครับบางผมบอกคุยหน่อยได้ไหมว่าไงครับมาดูคืองี้พี่ผมโดนพี่สกอตตี้อยู่แต่ผมมีคือผมจะอธิบายให้บางฟังก่อนคือพี่สกอตเขาเห็นผมอยู่คณะแต่ผมไม่รู้ว่าคณะอยู่ฝั่งไหนเขาไม่มาคุยตรงนี้ดีกว่าพี่มาคุยฝั่งนี้ผมเปลี่ยนเป็นวิตเตอร์ไม่ได้พี่มันนี่ไอจอร์ไอติมอะไรตรงตู้ตรงนั้นจูก็เป็นคนกีพอร์ตคณะอยู่เลยพวกผมยืนอยู่สมัครแล้วคืออย่างนี้ครับพี่ผมไม่รู้ว่าคณะมันช่วยฝั่งไหนไงพี่เข้าใจผมปะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆถ้าผมรู้ว่าผมไม่ทำจริงๆพี่คือผมมาตั้งใจจะมาช่วยพวกพี่อยู่แล้วเมื่อวานผมยังงัดร้านที่สวยอยู่เลยยันตีห้าเลยพี่มึงไม่ได้คุยกับมันหรอไม่ได้ถามมันหรอว่ามาที่ทำไมเขาถามผมว่าผมมาช่วยใครผมบอกว่ามาช่วยเนี่ยช่วยนะแต่มันผมไม่ได้ถามกลับไงเพราะว่าผมมันนึกว่ามันมาช่วยพี่จะให้ผมไปทำอะไรก็ได้นะคือเพื่อพิสูจน์ตัวเองอ่ะคือบอกเลยนะพอไปพูดอย่างนั้นอ่ะกับมันอ่ะเดี๋ยวไอ้คนที่ช่วยทั้งหมดอ่ะที่มันรู้ว่าเป็นคนจากเมืองเราอ่ะโดนหมดนะบอกก่อนโดนหมดเลยนะไม่แต่ผมไม่ได้บอกใครนะว่าใครมาบ้างอ่ะพี่เขาจะไม่แต่มันรู้ไงใช่มันรู้
ข้าใจว่าคนในเมืองนี้ไม่มีใครรู้จักพวกกูบางคนยังไม่รู้จักเลยแก๊งเรามีใครบ้างนู่นนี่นั่นแต่คณะกับคณะมารู้จักทุกคนแค่ได้ยินเสียงมันก็รู้แล้วว่าเป็นมาจากเมืองเราอ่ะเข้าใจพี่เข้าใจแต่เนี้ยผมไม่รู้ไงพี่เข้าใจผมปะคือถ้าผมรู้คือพอผมเข้าเมืองมาใช่ปะผมพยายามหาเสียงคนที่รู้จักแล้วผมก็แบบเฮ้ยพี่มีอะไรให้ผมช่วยไหมเมื่อวานผมก็ช่วยสวยๆงัดร้านก็คือเอาที่งัดไปงัดแล้วก็ของให้แค่นั้นเองผมไม่ได้หวังอะไรเลยนะพี่ผมแค่มาช่วยน้าเฉยจริงๆคือถ้าผมรู้อะผมไม่ทำเลยพี่จริงๆคณะอยู่แก๊งฝั่งนู้นครับไม่ถามมันหรอว่ามันมาที่นี่ทำไมผมยังไม่ได้ถามเลยพี่ผมแค่แบบมาจากเมืองเราผมแค่อยากจะช่วยแค่นั้นเองจุดประสงค์ที่ผมมาคือผมอยากช่วยผมไม่ได้มาหักหลังหรือทำร้ายใครเลยพี่เรื่องข้างหลังนะครับต่อให้ฝั่งนู้นจะมาตีผมอ่ะหรือพวกพี่ตีผมอ่ะก็เหมือนผมอยู่คนเดียวผมก็อยู่ได้พี่แต่ผมแค่อยากอธิบายพี่ฟังเดี๋ยวเจอกันในประเทศพี่สวนช่วยพวกพี่จริงเดี๋ยวเข้ามาเจอกันในประเทศครับฟาร์มเด็กทำอะไรเพื่อพี่ผมก็ยอมเดี๋ยวผมบอกไม่มันต้องขนาดนั้นหรอกแต่แค่ประเด็นน่ะเพิ่งรู้ข่าวกันว่าไอ้คณะมันอยู่กับพวกฝั่งนู้นไงใช่แล้วผมก็ไม่รู้ไอ้พี่แล้วมีไอ้ซันเนี่ยไอ้ซันนะเห็นว่าอาจูเนี่ยคุยเรื่องรับเงินแดงให้คณะใช่ปะแล้วมึงอ่ะเอาเงินในตู้ไปอ่ะมึงเอาเงินแดงไอ้ตู้ไปแล้วมึงบอกไอ้ตู้ให้200มีให้ตู้มันยืนยันมั้ยพี่200จริงๆ200จริงๆพี่กูพูดคำแรกมึงบอกมีรูปแล้วกูขอรูปมึงบอกไม่มีอ้าวพี่มันบอกมาช่วยพี่ไงมันไหลไหวตูเนี่ยเงินในบัญชีผมมีอยู่17เพียบไปหมดเลยมั้ยมันบอกว่ามาช่วยพี่ไงไม่ได้อยากได้เงินผมไม่รู้ว่าคือพี่เข้าใจผมป่ะผมไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้คิดจะเหลี่ยมกับพวกพี่เลยนะเนี่ยแล้วผมเหลือไอ้ตั๋วค้อนที่ไอ้คณะมันให้ผมเปิดกาชาใช่ป่ะที่ยังเก็บไม่ได้อ่ะพี่จะเอาไปเลยก็ได้นะถ้าผมไม่ได้อยากได้ของอะไรจากฝั่งนั้นอ่ะคือพี่เข้าใจผมป่ะคือผมรู้พี่แต่จุดประสงค์ผมอ่ะผมมาช่วยพวกพี่จริงๆไงผมไม่รู้ผมไม่รู้จะทำไงแล้วพี่ผมก็อยากพิสูจน์ตัวเองแล้วผมมาช่วยพี่ๆจริงๆแล้วคนฝั่งนี้ผมไม่ได้รู้จักอะไรเป็นพิเศษเลยถูกปะวันๆผมอยู่แต่ที่นู่นผมจะมารู้จักคนที่นี่ได้ไงผมจะช่วยฝั่งนู้นทำไมไม่สิ่งที่กำลังจะสื่อคือเหมือนแบบว่าตอนนี้มึงเหมือนมึงถ้าให้พูดตรงมึงเหมือนแบบเผยไปแล้วว่าแบบว่าอารมณ์ของมึงคือแบบตอนนี้มันก็พวกกูแต่ถ้ามึงอาจจะโดนจับตามองซึ่งถ้ามึงอยู่กับใครก็แล้วแต่อะแต่กลายเป็นพวกก็เหมารวมไปหมดอะทีเนี้ยถ้ามึงแบบว่าเป็นงานร้ายให้สวยๆสวยๆก็โดนไปด้วยพ่วงไปด้วยเรื่อยๆอย่างที่กูบอกว่าพวกกูแต่ละคนนี่ต้องปลอมตัวทุกคนแทบจำกันไม่ได้มันจะปลอมกันทำไมอะก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครเข้ามามันไม่มีใครไว้ใจได้ถ้ามึงไม่เคยเห็นในประเทศมึงเห็นล่าสุดคณะมันอยู่ไหนมันอยู่หรอในเมืองเราอะไม่อยู่แล้วมึงจะเชื่อใจมันได้ยังไงก็จริงพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยคือผมไม่รู้อะไรเลยมันไม่ได้อยู่ในประเทศหลักของเราด้วยมันแทบไม่ได้เข้ามาเลยแล้วอยู่ๆมันจะเข้ามามึงก็ต้องป่วยในคณะเพื่อเปิดตัวเนี่ยตั้งแต่พวกกูโดนกระทืบเนี่ยกูไม่สงสัยเลยอะว่าทำไมพวกกูโดนกระทืบก็เพราะมันนั่นแหละมันรู้จากพวกกูทุกคนใช่มันรู้มันรู้จากพวกกูหมดเลยแล้ววันนี้ผมพิสูจน์อะไรให้พี่ได้บ้างคือมันไม่ต้องพิสูจน์เว้ยอย่างที่บอกมันไม่ต้องพิสูจน์แต่แค่มึงก็ทำเหมือนเดิมเองมึงสุดท้ายแล้วไอ้การที่มึงมาช่วยพวกกูอะตามสตอรี่ไปครับตามสตอรี่ไปครับตามสตอรี่ไปใช่ครับพี่มึงแค่เข้ามาอยู่ในรอบนอกที่แบบสามารถสนับสนุนตามสตอรี่ไปครับตามสตอรี่ไปก็อยู่กับสวยๆที่มึงบอกว่างานร้านหรือเจ้าจะไปซัพพอร์ตใครที่แบบว่าต้องการคนช่วยทำงานแค่นี้ใช่ครับพี่แต่ที่มึงจะโดนโฟกัสก็คือมันรู้แล้วว่ามึงเป็นยังไงไอ้คณะมันรู้ว่ามึงคือใครมึงก็ต้องระวังตัวมากขึ้นได้ครับพี่ผมก็ยินดีสนับสนุนพี่รับน้องตลอดเลยคือผมแค่อยากมาอธิบายแล้วพิสูจน์ตัวเองเพราะเจตนาผมแค่มันชัดเจนมากเลยคือผมมาช่วยพี่แล้วผมก็พยายามถามคนที่ผมจำได้คุกเข่าดิครับพี่ป้นนะตำรวจมาด้วยคนเดียวพอเวียนต่อไป
ไอ้เชี่ยเบย์มีขวานด้วยเหรอวะอยู่ในตู้เซฟครับพี่พาผมไปเอพาผมไปก็ได้พี่พาผมไปก็ได้พี่เรื่องของมึงอ่ะให้น้าตัดสินใจหรือตรงละแต่ตอนนี้ผมก็ยังช่วยพวกพี่ได้อยู่ใช่ไหมมึงรู้ป่าวว่าน้าโดนพวกมันกระทืบทุกวันอ่ะมึงรู้ไหมนะโดนอะไรบ้างไอ้สัตว์แล้วมึงยังไปให้ขายของให้หาของให้มันอีกอ่ะยังรู้ป่ะว่าน้าโดนเหี้ยอะไรบ้างไงถ้ามึงมาช่วยน้าจริงมึงไม่รู้ไปที่กูไม่อยากเห็นหน้าไอ้เหี้ยคือบางคือผมไม่รู้จริงๆคือผมผิดไปแล้วแต่ผมอยากจะมาช่วยจริงๆครับบางใช่มึงมาพอนะมึงก็ต้องไปคุยกับนะอันนี้พวกกูตัดสินใจให้ไม่ได้โอเคครับพี่ก็คือระหว่างนี้ผมจะถูกกับพี่ตีไหมอ่ะไม่รับประกันก็ต่างคนต่างอยู่โดมจะคุยกับน้าแค่นี้แต่ผมก็ยังช่วยได้เหมือนเดิมใช่ไหมแบบของสวยๆอ่ะคือผมต้องบอกพี่ก่อนว่าทำปุ๊บก็ให้ของเขาหมดเลยผมไม่ได้อะไรไม่นั่นน่ะพี่พวกพี่อ่ะไม่รู้หรอกของเขิงอะไรพวกนี้มันก็มันเป็นส่วนของมึงที่มึงควรจะสวยเป็นส่วนของมึงเว้ยที่มึงจะทำมันไม่ใช่ส่วนของกูอ่ะครับพี่ก็ตามนั้นน่ะเบมึงก็ฝากติดต่อนะถามเรื่องจูแล้วกันเราคอยไปของแปะน้าจะได้เข้าใจน้าจะได้ตัดสินใจขอบคุณครับบังขอบคุณครับพี่จอนโชคดีรอพี่เข้ามาหน่อยพี่ตัวพี่สตรีมไหมครับพี่ลาบพี่เลยบางนอนแล้วเปล่าบางฮะนอนเปล่าเออนอนแล้ววะต้องนอนแล้วใช่ต้อง 3,500 ซื้อยังเจอแล้วเพื่อนซื้อแล้วแล้วมานี่ตามกูมาทำมือเป็นรูปอะไรนะถือโทรศัพท์คุณ APR ดีกว่าอืม F1 ครับ F1 เดี๋ยวผมเสียค่านอนนี่ได้แล้วเหมือนกันเฮียพันหนึ่งเอาเบอร์ก่อนนะเบอร์ก่อนดูยังไงอ่ะอ๋อ544799นะคุณเบอร์อะไรนะครับเบอร์อะไรนะได้ไหม544799 544799ชื่ออะไรครับชื่อฮังเลโอ้ยฮังเลเหี้ยแฟนเหี้ยจุ๊บว่ะI don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.